รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ค่ะกระบวนการจัดการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพื้นฐานของการเรียนรู้ที่จะได้มีคุณภาพและตอบโจทย์ทุกมิตินั่นก็คือเรื่องของภาษาค่ะถ้าพื้นฐานของภาษาดีโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ภาษาไทยค่ะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆก็จะทำให้น้องๆค่ะได้มีศักยภาพและพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะวันนี้เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาดูในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ด้วยการให้ความสำคัญเรื่องของภาษาไทยค่ะเพราะภาษาไทยสามารถเชื่อมโยงรายวิชาอื่นๆนั่นเองค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนครีรีราชรังสฤษฐ์นั่นเองค่ะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาแต่ละช่วงชั้นจะมีความยากง่ายแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะมีภาพตัวอย่างให้ติดตามรับชมไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านบ้านคีรีราชรังสฤษฐ์อำเภออะไรนะคะศรีสาครจังหวัดนราธิวาสคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้เห็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ไล่ไปตามความสำคัญของการให้ความรู้ภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะว่าน้องๆชั้นอนุบาลอะไรนะคะอนุบาลสามอนุบาลสามอย่างนี้ไหมไม่เอ่ยน้องๆชั้นอนุบาล3ค่ะเขาจะมาเรียนรู้ในลักษณะของการใช้ภาษาไทยนะคะเป็นสำคัญเพื่อที่จะสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้ในลำดับช่วงชั้นอื่นๆต่อๆไปค่ะกระบวนการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้นของการใช้ภาษาไทยจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปค่ะอยู่ที่เทคนิควิธีการนะคะดึงศักยภาพของคุณครูเองและก็ตัวผู้เรียนค่ะกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดวันนี้มีความน่าสนใจของแต่ละช่วงชั้นแต่ละคุณครูที่ให้ความรู้ค่ะส่วนกระบวนการแต่ละช่วงชั้นจะเป็นอย่างไรหรือว่ามีความยากง่ายแค่ไหนตอนนี้เราพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วอุ้ยไม่ดังเลยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องๆก็พร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูภาพบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะช่วง Play and Learnการศึกษานี่ก็คือว่ามีความสำคัญมากโดยเฉพาะเราเป็นนักเรียนที่อยู่บนเขาใช่ไหมคะบางทีการศึกษาอาจจะลำบากหน่อยแต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสที่จะศึกษาก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้เพราะว่าโดยส่วนตัวและผู้ปกครองจะเป็นคนทำงานเกษตรอะค่ะ
ถ้าหากว่านักเรียนไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาเขาจะไม่สามารถไปต่อยอดอาชีพของครอบครัวได้แต่ถ้าหากว่าเขามีความรู้มีการศึกษาใช่ไหมคะนำความรู้ที่ตัวเองได้ไปต่อยอดอาชีพของครอบครัวให้ดีขึ้นต่อไปได้ไม่ใช่แค่เกษตรอาจจะเป็นการแปรรูปจากสิ่งที่ตัวเองมีส่งออกไปข้างนอกก็ได้อันนั้นก็คือความรู้ที่ตัวเองได้ค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตู้อนุบาลจ๋าอนุบาลจ๋าเอามือวางบนตักวันนี้เราจะมาอ่านสาระนะครับวันนี้เราอ่านแค่สระอาพอเนาะเราจะมาอ่านพร้อมๆกันดีไหมสระอาพร้อมๆกันเดี๋ยวครูจะอ่านก่อนนะอ่านนำนะครับกออาขออาคออางออาจออาชออาซออาตออาทออานออาบออาผออาฝออามออานออารออาลออาวออาสออาหออาหออาหานะครับหนูเขียนคำว่าอะไรเอ่ยอันนี้สะกดยังไงนี่ตัวอะไรเอ่ยก็อากาขออาขาขากาตัวเป็นยังไงเอ่ยกาหนูเคยเห็นกาไหมกาตัวสีอะไรคะตัวสีอะไรบินได้ไหมกาบินได้ไหมบินได้อันนี้นี่คือขาหนูมีขากี่ขาสองขาแล้วหนูใช้อะไรเดินขาเดินเพื่อนมีขาไหมลูกมีครูสอนสนุกไหมคะสนุกสนุกครูสอนวิชาอะไรเมื่อกี้ภาษาอะไรนะภาษาไทยภาษาไทยแล้วครูให้เราท่องอะไรนะคะเมื่อกี้ผลไม้ใช่ไหมอ่ะไหนท่องให้ฟังหนึ่งครั้งสิคะผลไม้ขอใครใครใครชอบแล้วก็มีอะไรมั่งผลไม้ของไทยมีอะไรมั่งลูกแล้วก็มีอะไรมั่งไก่อยู่ตะกร้าไข่มา 4-5 ใบอีแม่ไก่ก็มาลายอีแม่ไก่ก็ลายเห่าม้าใหญ่ก็ลายเห่าปูแสมกับปูมากับปูนาปูทะเลแล้วตอนนี้หนูกำลังเขียนตัวอะไรอยู่คะเขียนการบ้านเขียนการบ้านคุณครูให้เขียนทุกวันไหมลูกทุกวันเลยแล้วหนูชอบไหมคะโอ้มีอีกไหนดูซิโอ้นี่เขาเรียกพยัญชนะหรือสระคะพยัญชนะอ๋อนี่ตัวอะไรเอ่ยไหนกอไก่เปิดกอไก่ให้ดูไหนไหนกอไก่หน้าตาเป็นยังไงเนาะหน้าตาเป็นยังไงกอไก่หน้าตาเหมือนนกไหมเหมือนนกไหมคะกอไก่อยู่ไหนเจอหรือยังหญิงอะไรคะหนูชื่อเด็กหญิงไรอันยูซุปอยู่ชั้นไหนเอ่ยอนุบาล3คุณครูอะไรนะคะครูว่าครูว่าสอนสนุกไหมหนูชอบวิชาภาษาไทยไหมคะชอบทำไมถึงชอบเอ่ยเพราะว่าครูว่าให้ดูอะไรบ้างครูว่าให้ดูอะไรบ้างลูกให้เล่นให้เล่นด้วยแล้วก็ให้เขียนด้วยไหมคะให้ร้องเพลงด้วยไหมร้องเพลงด้วยหนูชื่อเด็กหญิงอะไรลูกเด็กหญิง
อัศรินสีแดงโอ้ยอยู่ชั้นไหนนะคะอยู่ชั้นอนุบาลสามอนุบาลสามห้องคุณครูครูวาสอนสนุกไหมคะสนุกสนุกหนูชอบวิชาภาษาไทยไหมคะชอบชอบแล้วตอนนี้หนูเขียนคำว่าอะไรอยู่เอ่ยไหนชี้ให้ดูหน่อยชี้ให้ดูหน่อยอ่ะกอเอรอเออ่านว่าเกหนูเป็นเด็กเกเรไหมไม่หนูเป็นเด็กอะไรเอ่ยเด็กดีเด็กดีของโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนบ้านกีระรังสริโอ้ยอยู่อำเภออะไรนะคะอำเภอศรีสาครศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนราธิวาสคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการนะคะเรื่องของภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาที่จะต้องใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนที่จะอยู่ในช่วงชั้นไหนก็ตามภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาสำคัญที่จะใช้ในการสื่อสารในโรงเรียนแล้วก็ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการเรียนรู้นี่แหละค่ะที่จะสรรสร้างให้น้องๆได้มีทักษะทางภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูวาค่ะสวัสดีค่ะโรงเรียนแห่งนี้ค่ะครูวามาสอนอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะ2ปีครับ2ปีเราได้เห็นทักษะด้านภาษาไทยของน้องๆตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้นี่ยังไงบ้างคะก็ได้เห็นพัฒนาการด้านภาษาทุกๆปีค่ะ2ปีนะครับที่วาได้มาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็แบบทึ่งกับภาษาของนักเรียนนะครับเพราะนักเรียนที่นี่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักครับค่ะแล้วในกระบวนการของครูวาเนี่ยเรารับผิดชอบน้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาลเรามีกระบวนการในการสอนทักษะภาษาให้น้องอย่างไรบ้างคะก็ในส่วนของวานะครับก็คือกระบวนการแรกก็คือให้รู้จักพยัญชนะและสระนะครับโดยให้นักเรียนย้ำซ้ำๆทุกวันค่ะแล้วหลังจากที่เขารู้จักนะคะกระบวนการถัดมาเนี่ยเราสอนคำในลักษณะไหนคือจะให้ตอนเช้านะครับก็คือกิจกรรมของอนุบาลนั้นมันมี6กิจกรรมอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเสริมในช่วงเช้าครึ่งชั่วโมงแล้วก็ช่วงบ่ายอีกครึ่งชั่วโมงครับค่ะครับค่ะแล้วในการสอนภาษาไทยอะไรที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาของน้องได้ดีคะก็คือสื่อค่ะเพราะว่าคุณครูได้ทำสื่อไวนิลแล้วก็สื่อทีวีค่ะใช่ครับแล้วก็เหมือนสื่อทีวีนี่เด็กจะชอบมากค่ะอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาของเราด้วย ในการที่จะทำให้เขาได้มีปฏิกิริยา ในการสอนทักษะภาษาทีนี้ในปีนี้น้องๆของเราอะค่ะทั้งหมดมีอยู่กี่คนได้คะ14คน14คนทักษะด้านภาษาโดดเด่นทุกคนไหมคะก็ 80% 80% ใช่ครับสามารถใช้โต้ตอบสื่อสารกันได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะกระบวนการเรียนรู้แน่นอนค่ะว่าจะต้องเกิดขึ้นเริ่มต้นจากโรงเรียนโดยเฉพาะน้องๆชั้นปฐมวัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไต่ระดับไปเรื่อยๆค่ะดูว่าน้องๆโรงเรียนแห่งนี้เขามีทักษะด้านภาษาในกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างไรบ้างรีบกดไลค์ให้คุณผู้ชมกันหน่อยค่ะสนุกค่ะมันสนุกคุณครูสอนอะไรบ้างเอ่ยในวิชาภาษาไทยให้เราได้ทำไมบ้างเอ่ยสอนเขียนเดี๋ยวฉันก็อ่านเดี๋ยวฉันก็เล่นหนูชอบเขียนชอบเขียนทำไมถึงหนูชอบเขียนคะเพราะว่ามันสนุกมันสนุกแล้วเวลาหนูเรียนภาษาไทยหนูจะเอาภาษาไทยไปใช้ยังไงได้บ้างคะเอาไปอ่านเดี๋ยวก็เอาไปเขียนหนูคิดว่าการเรียนสำคัญไหมคะสำคัญค่ะทำไมเพราะอะไรคะเพราะมันสนุกเพราะมันสนุกหนูจะได้มีอะไรเอ่ยหนูจะได้มีความคิดมีความคิดแล้วมีความรู้ด้วยไหมมีความรู้ด้วยวิชาภาษา
ไทยหนูชอบไหมชอบทำไมถึงชอบคะมันสนุกมันสนุกสนุกยังไงเอ่ยสนุกตอนเขียนหรือตอนเล่านิทานอันไหนสนุกกว่ากันตอนเขียนตอนเขียนที่อ่านบนกระดานเมื่อกี้มีอยู่กี่เรื่องคะหนึ่งหรือมีสองเรื่องแล้วในห้องเรียนหนูใช้ภาษาอะไรเวลาคุยกับเพื่อนภาษาไทยภาษาไทยเพื่อนเพื่อนพูดภาษาไทยได้คล่องไหมคะคล่องค่ะคล่องแล้วเวลาคุยกันเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วหนูสอนเพื่อนไหมเวลาเพื่อนอ่านไม่ออกสอนเพื่อนไหมคะสอนค่ะสอนอย่างเช่นคำว่าอะไรที่เพื่อนอ่านไม่ออกตะปูตะปูตะปูสะกดยังไงลูกตะตะปูปูเอาคำที่ยากที่สุดที่หนูคิดว่ายากที่สุดคำว่าอะไรลูกตั้งแต่เรียนมานาฬิกานาฬิกานาฬิกาคืออะไรคะเวลานาฬิกาไว้ดูเวลาสะกดคำว่านาฬิกาให้ฟังหน่อยนออานาลอิลิโกอากานาฬิกาเอาไว้ทำอะไรนะดูเวลาเอาการพูดภาษาไทยหนูจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างคะเอาไปเรียนสูงๆทำไมหนูอยากเรียนสูงๆเพราะว่าโตขึ้นจะได้เก่งแล้ววันนี้หนูจะมาทำอะไรให้คุณผู้ชมดูบ้างเอ่ยเล่านิทานเล่านิทานเรื่องอะไรหมีกับผึ้งหมีกับผึ้งพร้อมหรือยังพร้อมเพื่อนๆพร้อมที่จะฟังไหมคะพร้อมหมีตัวหนึ่งกำลังหิวโซมากมันบังเอิญเดินไปเห็นรังผึ้งขนาดใหญ่ที่ส่งกลิ่นหอมหวานอบอวลไปทั่วมันจึงดึงรังผึ้งลงมาและดูดกินและพากันรวมต่อยหมีร้องลั่นร้องลั่นแล้วตกลงสรุปว่าใครชนะผึ้งผึ้งชนะด้วยวิธีการต่อยที่หน้าต่อยที่หน้าแล้วเกียรตินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องมีปัญญาสามารถทำคนให้แข็งแกร่งกว่าได้สำหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่1คุณครูจะเน้นกระบวนการมี3ขั้นตอนด้วยกันนะคะคือ1เด็กจะต้องรู้จักตัวพยัญชนะก่อนก็คือรู้จักยังไงก็คือรู้จักในที่นี้ก็คือจะต้องจำว่าตัวนี้มันคืออะไรกอขอคอเมื่อเด็กรู้จักตัวพยัญชนะแล้วเรื่องที่2ขั้นที่2ก็คือสอนในเรื่องของสระเพื่อที่จะมาผสมกับตัวพยัญชนะเมื่อการขั้นของสอนสระเนี่ยครูจะเริ่มจากสระเดี่ยวก่อนสระสระที่เป็นสระเสียงยาว r e u แล้วเสร็จทีนี้ก็ไปที่สระเสียงสั้นแล้วก็ต่อด้วยสระผสมเอียเอือนะคะเมื่อนักเรียนรู้จักแล้วทั้งพยัญชนะสระขั้นตอนสุดท้ายคือการสะกดคำมาผสมกันเมื่อนักเรียนคล่องแล้วได้แล้วตรงนี้คุณครูก็จะไปที่ตัวสะกดชั่วโมงการสอนของคุณครูเนี่ยคุณครูจะเน้นแบบว่าเรื่องหนึ่งเป็นชั่วโมงหนึ่งถ้าไม่ได้ก็จะต่ออีกชั่วโมงหนึ่งแต่จะไม่ยืดเยื้อถ้าสมมติว่ายังไม่ได้เราก็จะหาวิธีกระบวนการแบบว่าทำยังไงเราไม่นั่งคิดว่าทำยังไงที่ว่าเด็กไม่ได้อีกเราจะเสริมเป็นแบบฝึกหัดหรือว่าชั่วโมงว่างเนี่ยจะเรียกมาอ่านนะคะเราจะแยกเพราะว่าจะมีแบบเป็นเพลงชนะต้นเป็นสระมีตัวสะกดแรกๆอาจจะไม่มีตัวสะกดเพราะว่าเราจะไปเน้นแม่กอกาก่อนเพราะว่านักเรียนจะอ่านไม่ได้เราก็ต้องเริ่มที่แม่กอกาให้เยอะที่สุดแล้วเสร็จทีนี้ก็มาเพิ่มเป็นตัวสะกดอะค่ะมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าณปัจจุบันโลกของเราก็หมุนไปเยอะแยะเลยเป็นต้องเราต้องมีความต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะต้องตามให้ทันด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเรายืนอยู่กับน้องโมสวัสดีน้องโมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะหนูชื่อเด็กหญิงเสือพิรภากาเลภูมิค่ะค่ะอยู่ชั้นป.ไหนคะ
ชั้นป.4ค่ะป.4ห้องคุณครูนี้ค่ะห้องคุณครูนี้ตอนนี้เนี่ยเราเรียนคาบวิชาอะไรอยู่ภาษาไทยค่ะภาษาไทยหนูคิดว่าภาษาไทยมีความสำคัญไหมคะมีค่ะสำคัญยังไงเอ่ยใช้ในการเขียนค่ะเขียนแล้วก็อะไรอีกอ่านด้วยไหมอ่านด้วยวันนี้ครูนิสอนกิจกรรมในรายวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับอะไรคะการสื่อสารค่ะการสื่อสารการสื่อสารเราจะต้องใช้คำหรือใช้ประโยคในการสื่อสารใช้คำค่ะใช้คำมาแต่งเป็นประโยคประโยคที่ครูนิยกตัวอย่างมีประโยคอะไรบ้างคะประโยคบอกเล่าบอกเล่าประโยคปฏิเสธปฏิเสธประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งประโยคคำถามประโยคคำถามหนูชอบประโยคไหนมากที่สุดคำสั่งค่ะคำสั่งทำไมเอ่ยหนูชอบสั่งเพื่อนหนูชอบสั่งเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่เวลาแต่งประโยคส่วนใหญ่จะเป็นประโยคลักษณะไหนคะบอกเล่าค่ะบอกเล่าแล้วเมื่อกี้บุฟเฟ่ของเราบุฟเฟ่คำหนูได้คำอะไรมาหนูหยิบคำว่าทำกับข้าวทำกับข้าวเป็นประโยคนี้เลยค่ะน้องๆคนเก่งค่ะจากการเรียนรู้ในทักษะวิชาภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้อนาคตค่ะรายวิชานี้ก็สามารถต่อยอดให้น้องๆนะคะได้เรียนชั้นที่สูงสูงขึ้นไปและอนาคตน้องโมอยากเป็นครูค่ะคุณครูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยหนึ่งสองเส้นการใช้ภาษาค่ะมีส่วนสำคัญนะคะที่จะเป็นการปูพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาไทยให้ได้คล่องและแตกฉานค่ะและตอนนี้เราเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ของน้องๆช่วงชั้นที่2ตอนนี้เรายืนอยู่กับครูนิสวัสดีค่ะค่ะค่ะแล้ววันนี้กระบวนการที่น้องจะได้เรียนรู้เมื่อครู่นี้เนี่ยแอบฟังแล้วล่ะพูดถึงเรื่องของการแต่งประโยคตรงนี้ทักษะของน้องๆเป็นยังไงบ้างคะเนื้อเรื่องในวันนี้ก็คือการแต่งประโยคสื่อสารใช่ไหมคะซึ่งจะมีประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคแสดงความต้องการประโยคขอร้องประโยคคำสั่งซึ่งประโยคเหล่านี้เป็นประโยคที่เขาสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันของเขาได้ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องดีขึ้นกว่าระดับช่วงชั้นที่1ค่ะที่ไม่ใช่แค่พื้นฐานว่าฉันกินข้าวแต่ว่าประโยคของเขาก็จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะคุณครูคิดว่าภาษาไทยมีความสำคัญยังไงกับน้องๆบ้างอะค่ะภาษาไทยนะคะก็คือว่าถ้าหากว่าเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จะส่งผลต่อการเรียนในรายวิชาอื่นๆเพราะว่าภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนเพราะว่าถ้าสมมุติง่ายๆเลยค่ะถ้าเราอ่านไม่ออกใช่ไหมคะเราจะทำข้อสอบวิชาอื่นๆก็ไม่ได้เหมือนกันว้าบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันช่วงรู้ไว้ใช่ว่าไม่เข้าว่าการหัวเราะเมื่อถูกจั๊กจี้เกิดจากการตอบสนองทางอารมณ์โดยอัตโนมัติค่ะเนื่องจากสมองส่วนไฮโพทาลามัสซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางอารมณ์และการตอบสนองต่อความเจ็บปวดถูกกระตุ้นทำให้เราหัวเราะเมื่อถูกจั๊กจี้นั่นเองค่ะกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเรื่องของภาษาไทยค่ะวันนี้คุณผู้ชมได้เห็นการจัดการเรียนรู้ทั้งช่วงชั้นปฐมวัยช่วงชั้นที่1
และช่วงชั้นที่2ค่ะกระบวนการต่างๆเรื่องของภาษาไทยเหล่านี้ล่ะค่ะจะเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตนั่นเองค่ะกิจกรรมของโรงเรียนแห่งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นว่าภาษาไทยมีความสำคัญที่จะเชื่อมโยงร้อยเรียงและสามารถดึงศักยภาพของน้องๆค่ะในมิติของการเรียนรู้ทุกๆรายวิชานั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้ดีและทีมงานรวมไปถึงน้องๆชั้นไหนนะโรงเรียนบ้านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโลกมันไปข้างหน้าไม่หยุดรอใครให้ทุกการเรียน